ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องในคณะสงฆ์ที่ร้อนแรงนั่นก็คือพระมหาไพวันเนี่ยออกมาตอบโต้เจ้าขุนพิพิธตอนแรกโพสต์เฟซบุ๊กแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพูดเลยมีคลิปเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะที่พระมหาไพวันเนี่ยพูดถึงเจ้าขุนพิพิธค่ะมันถ้ามันไม่สุดก็ไม่อยากโต้เลยขอพูดตรงนี้ตรงๆเลยกับผู้ใหญ่ทุกคนที่เขาอาจจะมากกว่าเราด้วยวัยวุฒิด้วยอะไรต่างๆถ้าไม่สุดจริงๆแล้วมันไม่โต้นะถ้าเขาเตือนแล้วเขามีเหตุผลที่เขาเตือนเราที่เขาว่าเราแล้วมันเป็นเหตุผลที่มันจริงอย่างนั้นจริงๆก็ไม่เตือนไม่โต้ฮะอย่างเจ้าคุณพิพิธก็ไม่โต้หลายครั้งไม่เคยโต้เลยหลายเรื่องแล้วที่เห็นต่างกับท่านตั้งแต่สมัยเรื่องพระกราบแม่นะฮะปากกราบคารวะตอนนั้นเราก็เห็นไม่ตรงกันท่านก็ออกมาตำหนิตมาท่านพูดแรงด้วยนะฮะท่านพูดว่าอะไรเนี่ยอะไรโอ้แรงให้สัมภาษณ์กับคุณดนัยนะจำไม่ได้ตอนนั้นว่าแรงมากเราก็อ่านนิ่งไม่เป็นไรท่านเป็นผู้ใหญ่เราไม่ต้องโต้เราไม่ตอบท่านนะท่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่าเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วนะฮะแล้วโลกมันไปไกลตมาเนี่ยอยากให้นะพระผู้ใหญ่ท่านได้เห็นว่าโลกทุกวันนี้มันไปไกลนะครับประเดชพระคุณมันไปไกลมากนะฮะแล้วทุกคนเขามีคุณค่าในตัวเขาในแบบของเขาในทางของเขาได้โดยที่ว่าเขาไม่อาจไม่จำเป็นต้องไปเจริญเติบโตในทางสมณศักดิ์ในทางตำแหน่งการปกครองหรอครับมันไปได้ชีวิตมันไร้ค่าขนาดนั้นเลยหรอครับถ้าเจ้าคุณมองว่าอย่างที่เจ้าคุณอาจารย์มองว่าอาจารย์เจ้าคุณคิดว่าคนเคารพหรือนับถือผมเพราะผ้าเหลืองเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตแย้งเจ้าคุณอาจารย์นะอยากจะบอกว่าเจ้าคุณอาจารย์ดูแคลนคนอื่นเกินไปนะฮะเกินไปฮะ อันนี้ผมเห็นต่างนะฮะผมขออนุญาตเห็นต่างนะฮะผมพูดเสมอว่าผมไม่ได้ผมวันนี้ผมอยู่ผมก็ไม่ได้ให้ใครไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบขอรบนบนอกผมถึงทำตัวเป็นพระแบบนี้ไงฮะเพราะผมไม่อยากสร้างภาพให้ใครมาเคารพผมในแบบที่ว่าต้องเคารพบูชาผมในฐานะอะไรแบบนั้นที่มันนักบวชที่มันสูงส่งผมพยายามจะทำตัวอยู่กับชาวบ้านถ้าเจ้าคุณอาจารย์ท่านเตือนสติตมาฟังตมาไม่ได้สำคัญตัวผิดนะนี่ขอญาติพูดอีกทีนึงไม่ใช่ว่าคนตามเราเพจเราคนตามเป็นล้านแล้วเรามาอะไรนะถ้าใช้ความสุภาษิตก็บอกว่าอ้าขาผวาปีผมพูดอย่างนี้ตั้งแต่คนไม่รู้จักผมได้ซ้ำฮะตั้งแต่คนตามเพจผมหลักหมื่นผมก็พูดอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าคนตามเยอะแล้วกล้าพูดเจ้าคุณพูดเหมือนเจ้าคุณอาจารย์ท่านพูดเหมือนท่านไม่รู้จักจากเราอะไม่รู้จักตมาเนี่ยตมาน้อยใจตรงนี้ว่าเจ้าคุณอาจารย์พูดเหมือนไม่รู้จักเราทั้งที่ท่านก็รู้จักเราดีว่าเราเป็นพระรุ่นใหม่แบบไหนเป็นพระยังไงนะฮะอันนี้ก็น้อยใจนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันถ้าไม่สุดก็ไม่อยากโต้เลยเนี่ยฮะค่ะคือก่อนหน้าที่จะได้มีการพูดเนี่ยพระมหาไพวันเนี่ยได้แสดงความเห็นก่อนใช่ค่ะโดยการแสดงความเห็นนะคะแล้วก็ใน Facebook ของพระมหาไพวันเนี่ยก็เป็นการแชร์คำพูดของเจ้าคุณพิพิธมาที่เจ้าคุณพิพิธเนี่ยได้เปิดเผยว่าท่านเนี่ยอาจจะลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำมันเกิดขึ้นเพราะตัวท่านเองทั้งนั้นพอเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ท่านกลับจะบอกว่าจะสึกนี่คือการต่อรองโดยเอาตัวเองเข้าต่อรองต้องถามว่าเอาการสึกของตนเองไปต่อรองกับใครซึ่งการที่ต่อรองต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าพอไหมที่ว่ามีคนดูหรือว่าติดตามเป็นล้านคนอาจจะดูด้วยความตลกก็ได้ดูด้วยความแปลกใหม่หรือความบ้าๆบอๆก็ได้ทำให้คนเนี่ยคิดไปได้ว่าตัวเองสำคัญถ้าประกาศสึกไปคงมีคนมาช่วยแต่บอกไว้เลยไม่มีคนมาช่วยหรอกในโลกใบนี้ให้จำไว้ไม่มีใครช่วยได้อย่างแท้จริงเปรียบเหมือนผลไม้ตกไม่มีใครเขาช่วยหรือว่าเก็บหรอกเพราะเขาคิดว่าผลไม้เสียค่ะในเพจของพระมหาไพวันเนี่ยแชร์ข้อความนี้มาแล้วก็เขียนว่าอาจารย์ดูแคลนลูกเพจผมน้อยไปแล้วนะครับฮ่า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 แล้วก็นอกจากนี้พระมหาไพวันก็ตอบโต้กลับแล้วฮะดังที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าถ้าจะลาสิกผมก็ลาเองนะแล้วก็กล่าวหาท่านเจ้าคุณพิพิธว่าเนี่ยดูหนังจีนเยอะไปหรือเปล่านะแล้วก็สุดท้ายก็ซัดกลับไปที่เจ้าคุณพิพิธด้วยว่ามีเรื่องสำนักงานตัวเองอยู่นะแล้วก็อย่ามาให้ผมหมดความนับถือเลยนั่นเป็นประมวลการโพสต์เมื่อวานนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือได้มีการพูดอย่างที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันการตอบกลับไปของพระมหาไพวันแล้วล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สึกแล้วแหละนะล่าสุดนี่คงจะไม่สึกแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระมหาไพวันเคยพูดเอาไว้อะตกลงมันคืออะไร
มันคือเรื่องดราม่าเท่านั้นเหรอคือน้ำลายตัวเองเลยคือตอนแรกบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสจะสึกแล้วก็อีกอันนึงก็ไปอ้างว่าสึกออกไปจะไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยแล้วก็ร้องไห้เหมือนเรียกคะแนนสงสารนะแล้วสรุปแล้ว2อันนี้มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันไงคือถ้าจะสึกก็คือสึกถ้าเกิดว่าอาจารย์ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนั่นก็คือการข่มขู่เพื่ออยากให้อาจารย์ตนได้เป็นเจ้าอาวาสส่วนเรื่องการไปดูแลแม่ต่อให้อาจารย์ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วถ้าเกิดจะไปดูแลแม่ก็สึกได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่พระมหาไพวันนี่เอา2เรื่องเนี่ยมาผูกโยงกันเลยคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยพูดเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่าเพราะสุดท้ายก็ยังไม่สึกและท่าทีเนี่ยก็คงจะไม่สึกแล้วแหละเพราะดูจากการไปเอาคลิปของอาจารย์สุรักษ์ที่มาเชียร์ให้อยู่เนี่ยเอามาแปะหน้า Facebookแล้วก็ไปเอาภาพกำลังใจจากคนนู้นคนนี้มานะก็คงจะไม่สึกแล้วในท่านผู้จัดการทมิฬเนี่ยได้มีการเอาการ์ตูนเนี่ยเอามาล้อนะเป็นภาพพระสองรูปรูปหนึ่งบอกว่าอาตมาอาจทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศทำเดรัจฉานวิชาดูโหรทำนายดวงปลุกเสกผ้ายันนะฮะเป็นภาพพระสองรูปในขณะที่รูปที่ใส่แว่นกำลังพูดจ้อยๆๆๆเนี่ยรูปที่อยู่ข้างๆนี่เลิกลักเลยเหงื่อตกเลยเหงื่อแตกเพราะว่าอะไรฮะด้านล่างเขาก็เอาภาพมาประกบเป็นภาพพระมหาสมปองที่ทำอะไรต่อมิอะไรแบบที่พระอีกรูปหนึ่งเนี่ยโจมตีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลุกเสกพระไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลค่ะนะฮะอันนี้ท่านผู้จัดการทมิฬนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูอนาคตของพระมหาไพวันเมื่อออกมาต่อกับพระผู้ใหญ่อย่างเจ้าคุณพิพิธซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเจ้าคุณพิพิธเองก็ใช่ว่าจะไปเห็นดีเห็นงามกับฝ่ายรัฐบุงรัฐบาลอะไรนะเจ้าคุณพิพิธในปัจจุบันด้วยนะก็ไม่ชอบรัฐบาลนะแต่ว่าท่านงานนี้ท่านออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีพระมหาไพวันเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์โจมตีพระชั้นผู้ใหญ่ท่านก็เลยออกมาเตือนนะแต่ก็ถูกตอบกลับดูว่าจะมีการสอนสั่งกันกลับไปอีกหรือเปล่านะฮะส่วนในเพจสชอศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ครับคุณรอยตุ๊นพดลพรมประสิทธิ์ประธานสชอเนี่ยเมื่อวานนี้ไปที่สนนะก็เป็นเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องอะไรมาแต่หลังจากนั้นได้มีการอัปเดตในแฟนเพจสชอมิติใหม่ของการทำคดีคือกรณีที่ผู้เสียหายคุณบีพีรพัฒน์นะถูกบูลลี่ถูกดูหมิ่นนะแล้วก็ได้มีการไปดำเนินคดีนายกฤษดาเนี่ยถูกหมายเรียกไปที่สน.มักกะสันเมื่อวานนะนายกฤษดาสำนึกผิดพร้อมกราบขอโทษคุณบีจ่ายเงินค่าเสียหายที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะจึงได้มีการจบลงด้วยการวิดีโอคอลนะคือตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือคนที่ใส่เสื้อสีดำๆในจอเล็กนะแต่จอใหญ่นี่ก็คือตัวผู้เสียหายนะแล้วในแฟนเพจสชอนี่ก็ลงนะคลิปคุณนพดลพรหมสิทธิ์บอกว่าเป็นเกรียนที่ไปแสดงความเห็นใส่ร้ายให้ร้ายคนอื่นแล้วเสียหายสุดท้ายสำนึกผิดนะแล้วก็สมัครใจกราบขอโทษนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาขอยอมรับในการกระทำผิดแสดงความไม่เห็นที่ไปหมิ่นประมาทคุณบีพีรพัฒน์ผมกราบขอโทษคุณบีอย่างจริงใจและจะไม่ทำการแบบนี้หรือไปโพสต์มีประมาทให้ใครเสียหายแบบนี้อีกผมอยากเตือนเพื่อนๆที่บูลลี่คนอื่นว่ามันมีความผิดทางกฎหมายอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเด็ดขาดเหมือนผมที่กำลังได้รับบทเรียนในครั้งนี้ผมขอกราบขอโทษคุณบีครับอย่างจริงใจครับผมนะครับคือบอกว่ากราบขอโทษอย่างจริงใจเลยนะแล้วก็ยกมือไหว้นะเมื่อวานนี้ก็เป็นอันว่าเจ้าทุกเนี่ยเขาก็ได้รับทราบนะถึงความสำนึกนะเมื่อวานนี้อันนี้คือสชอแล้วก็สชอนี่เองที่ทำหน้าที่พลเมืองดีในการแจ้งความร้องทุกข์เมื่อเห็นว่ามีกรณี112หลายกรณีเหมือนกันนะ